มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจมส์จิรายุโพสต์รูปคู่สุดหวานท่ามกลางหิมะหลังควงแฟนสาวเที่ยวญี่ปุ่นทำเอาแฟนคลับลุ้นหรือว่าจะมีข่าวดีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้แฟนคลับได้เห็นบ่อยครั้งเรียกว่าหวานน้อยแต่ว่าหวานนะสำหรับคู่ของเจมส์จิรายุแล้วก็โฟมแฟนสาวนอกวงการนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มักจะมีโมเมนต์เหมือนหวานออกมาในวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายหญิงว่าปีนี้มีความพิเศษอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นแล้วเจมส์จิรายุยังได้พูดถึงเรื่องที่หลายคนแอบลุ้นแอบตั้งตารอคอยด้วยว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เห็นช็อตมุ้งมิ้งร่วมเฟรมอย่างเป็นทางการสักทีล่าสุดค่ะหนุ่มเจมส์ได้โพสต์ภาพสุดสวีทท่ามกลางหิมะหันหน้าเข้าหากันพร้อมทั้งแท็กแฟนสาวอีกด้วยค่ะท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะเจมส์จิรายุโพสต์รูปคู่สุดหวานท่ามกลางหิมะหลังควงแฟนสาวเที่ยวญี่ปุ่นทำเอาแฟนคลับลุ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ